ในจัก,กรวาลของ f e a r To Far Tom นั้นจะเป็นเกมแนวจิตวิทยาสยองขวัญที่จะให้เราได้รับบทเป็นผู้รอดชีวิตหรือว่าผู้ที่ต้องเอาตัวรอดจากเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นซึ่งผมจะมารวบรวมสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เคยทํามาในตอนที่1ถึงตอนที่4ครับส่วนในตอนที่5เนี่ยจะเป็นบทวิเคราะห์เพิ่มเติม้วยครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผม Fe ียร์ทู t h o m มโฮ a l o n e หรือว่าดูแลบ้านคนเดียวสยองนะครับทันทีจะเล่าถึงเหตุการณ์ของเด็กหนุ่มอายุ14ปีที่ต้องอาศัยอยู่่านนวงวออ,อจกพ และแม่ของเด็กคนนี้ต้องไปทํางานนอกบ้านซึ่งทําให้เด็กคนนี้ก็มีพฤติกรรมที่นอนไม่เป็นเวลาแล้วเด็กคนนี้ก็มักจะตื่นขึ้นมาในช่วงเวลากลางคืนนะครับในคืนหนึ่งนะครับเด็กได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าการบ้านของเขายังไม่เสร็จนะก็เริ่มจะต้องไปทําการบ้านก่อนแต่ว่าเขาก็รู้สึกท้องหิวขึ้นมาก็เลยส่งข้อความหาคุณแม่นะครับว่าเขาหิวมากกำลังจะสั่งพิซซ่ามากินแต่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้เตรียมอาหารเอาไว้แล้วโดยพ่อได้ทาลาซานญาเอาไว้ในตู้เย็นก็ลงไปเว็บโดยคุณแม่ส่ง ความหาเพื่อนว่าเดี๋ยวจะชวนเพื่อนมาเล่นเกมที่บ้านนะครับเพื่อนก็ตอบตกลงครับต่อมาเราจะลงมาด้านล่างเปิดตู้เย็นแล้วก็เวฟอาหารหลังจากนั้นเราก็จะได้พบว่ามีชายแปลกหน้านะครับได้ยืนเดิน มองไปมองมาอยู่ที่หน้าสวนบ้านเรานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเวฟอาหารเสร็จนะครับ<ๆ>ก็จะมากินอาหารที่หน้าทีวีในระหว่างที่เรากําลังกินอาหารแล้วก็ดูทีวีอยู่เหมือนจะมีเงาดําๆขึ้นไปชั้นบนของห้องเราด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านนะครับซึ่งสิ่งผิดแปลกนี้ทําให้เราไปสํารวจบ้านครับแล้วก็ได้รู้ว่าประตูหลังบ้านของเราได้เปิดออกแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับซึ่งเราก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพื่อนเรานะครับที่เราชวนมาเล่นเกม แต่ว่า,า,ม,า,ามีข้อความส่งมาว่าเพื่อนไม่สามารถไปบ้านเราได้ในวันนี้นะครับจะไปเป็นพรุ่งนี้แทนนะครับนั่นหมายความว่าคนที่เข้ามาในบ้านจะไม่ใช่เพื่อนเราแล้วนะครับอาจจะเป็นใครบางคนที่เข้ามาต้นเองนะฮะซึ่งทําให้เหตุการณ์นี้เราต้องไปสํารวจบ,บ้านนะครับเราก็ได้พบว่าประตูด้านหลังของบ้านได้ถูกเปิดเอาไว้อย่างหลังจากนั้นเด็กก็เริ่มมีความกังวลเกิดขึ้นจนกระทั่งก็ได้ปิดทีวีแล้วก็ขึ้นมาด้านบนปิดประตูล็อกเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็เริ่มทําการบ้านให้เสร็จแล้วก็เผลอหลับไปครับด้วยความที่เด็กนนนนั้อไม่เป็น เวลาทําให้เด็กตื่นขึ้นมาในช่วงเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็ได้พบข้อความของคุณแม่ว่าตอนนี้คุณแม่ได้ฝากให้เพื่อนบ้านเป็นหูเป็นตาแล้วก็ดูแลความปลอดภัย ถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นหลังจากได้ย้าข้อความปุ๊บทําให้เราไปนอนที่เตียงนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาเราก็จะตื่นขึ้นมานทีนี้ในช่วงตีหนึ่งครึ่งครับตอนนี้เนี่ยเราจะตื่นขึ้นมาเพราะเราหิวน้ำนะครับเราลงไปด้านล่างเพื่อจะเปิดตู้เย็นแล้วก็ดื่มน้านะครับหลังจากนั้นเราขึ้นมาเราก็ได้พบกับเมสเซจข้อความบางอย่างนะครับที่ดูเหมือนว่าจะมีรูปที่คุณแม่ส่งมานะครับรูปที่คุณแม่ส่งมาจะมีรูปของชายปริศนาที่ยืนอยู่ตรงหน้าบ้านเราโดยเพื่อนบ้านตรงข้ามได้ส่งมาหาให้คุณ อยู่ที่หน้าประตูนะครับเราได้ลงไปสำรวจที่หน้าต่างแล้วก็ได้พบว่ามีชายปริศนาได้ยืนพยายามจะเปิดประตูหน้าบ้านเรานะครับด้วยความตกใจของเด็กวัย14ขวบนะครับเขาเลยตัดสินใจว่าจะไปหลบที่เตียงนะครับและคุณแม่ได้ส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้จะมีตำรวจไปหานะครับให้อยู่ในห้องล็อกประตูแล้วก็หลบที่ใต้เตียงนะครับห้ามเปิดประตูไว้ใครเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเกิดได้ยินเสียงอะไรก็ตามซึ่งตัวเองก็จะมีฉากจบด้วยกันอยู่3แบบครับฉากจบแรกคือเราจะขึ้นมาที่ห้องนอนเสร็จแล้วเราก็จด ลงไปแอบอยู่ใต้เตียงนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเสียงกริ่งดังขึ้นนะครับซึ่งคุณแม่ได้ส่งข้อความมาบอกว่าเพื่อนบ้านได้เข้ามากดกริ่งเพื่อให้เราลงไปด้านล่างทําให้เรานั้นลงไปด้านล่างแต่ก็ได้พบว่าไอ้ชายแปลกหน้าเนี่ยมันหลบอยู่ที่ห้องนอนของพ่อและแม่นะครับแล้วก็พร้อมจะจัดการเราน่นเองส่วนในฉากจบแบบที่2นะครับคือเราจะรออยู่ที่หน้าประตูนะครับจนกว่าจะมีเสียงตำรวจมาแต่ว่าเราจะได้พบว่ามีชายแปลกหน้าได้ดักรออยู่ที่หน้าประตูของ ห้องนอนพ่อกับแม่เราแล้วนะครับทำให้เราที่ไหวตัวทันนะครับก็เลยรีบเข้ากลับเข้าไปที่ห้องนอนแล้วก็รอจนกว่าตํารวจจะมานั่นเองนะครับในฉากจบนี้คุณตํารวจก็จะมาจับโจรได้สําเร็จนะครับในส่วน,นต่อมาคนที่กดกิ่งก็คือเพื่อนบ้านของเราที่มาช่วยเหลือแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตํารวจให้ด้วยนั่นเองส่วนฉากจบอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นฉากจบที่เรานั้นเนี่ยได้เปิดประตูให้กับชายแปลกหน้าโดยที่ไม่ได้อ่านข้อความของคุณแม่นะครับทำให้ชายแปลกหน้าได้เปิดประตูแล้วก็หันมาจัดการเรานั่นเองนะครับเบียร์หรือวอา บ,บวกรถกลับบ้านสยองครับ จะเล่าถึงเหตุการณ์ของฮอลลี่แกนเนอร์หญิงสาวอายุ19ปีได้เล,เล่าถึงคืนสยองที่เธอต้องขับรถทางไกลหลังจากที่เล่นปาร์ตี้กับเพื่อนเอนเสร็จเธอได้ยืมรถคุณพ่อขับกลับบ้านโดยในช่วงเวลานั้นคุณพ่อก็ส่งมเมสเซจกับคุณแม่มาพร้อมกันว่าได้ถึงบ้านหรือยังแล้วก็กำลังออกเดินทางหรือเปล่าซึ่งดูเหมือนว่าเธอกำลังจะเดินทางออกมาจากบ้านเพื่อนนะครับแล้วก็กำลังจะกลับบ้านนั่นเองซึ่งเธอก็ขับรถออกมาเรื่อยๆครับแต่ว่าสองข้างทางมันเหมือนกับว่าจะเป็นป่ามืดทึบไปหมดเเเเลลยยซึ่งง่่่งแนนนอนวอวาาธก็พพยายามทีจะปิด เพื่อที่จะสามารถขับรถเพลินๆไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนั่นเหมือนนะว,ว่าน้ํามันรถจะหมดนะครับทำให้เธอต้องแวะปั๊มน้ามันแล้วก็ได้พบกับพนักงานแคชเชียร์หรือว่าพนักงานเก็บเงินของปั๊มน้ํามันที่เล่าถึงตำนานที่คนแถวนี้ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนะครับซึ่งการหายตัวไปนั้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุที่ว่ามีผีที่อยู่ตรงระหว่างสะพานนะครับได้พาให้คนพวกนี้หายตัวไปนั่นเองซึ่งตอนว่าโฮลี่ที่กําลังจะขับรถเดินทางไปยังสะพานนั้นนะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับแต่ว่าดูว่าแคชส จะบอกกับเราว่าปีศาจจะเข้ามาฉีกร่างแล้วก็ทําให้คนนั้นหายตัวไปนั่นเองด้วยความที่โฮดี้นั้นรีบนะครับแล้วก็รีบเติมน้ํามันแล้วก็รีบกลับบ้านโดยเธอก็ไม่ใส่ใจกับสิ่งที่พนักง,งานพูดนะครับทำให้เธอก็ได้ซื้ออาหารสุนัขไปให้คุณแม่นะครับตามที่ได้ส่งมเมสเซจมาเติมน้ํามันเรียบร้อยนะครับทำให้เธอก็ออกจากร้านแต่ว่าพนักง,งานเก็บเงินก็มาเตือนเธออีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเจอผู้หญิงที่แต่งชุดสีน้ําเงินนะครับยืนอยู่ระหว่างทางเนี่ยอย่า พยายามให้ขึ้นรถนะครับเพราะว่าเธอก็คือวิญญาณร้ายที่ถูกรถชนเสียชีวิตไปแล้วก็จะล้างแค้นสำหรับคนที่ให้เธอขึ้นรถมานั่นเองนะครับหลังจากนั้นโฮลี่ก็รีบที่จะขับรถกลับบ้านนะครับโดยที่ได้ข้ามสะพานที่ว่าหลังจากนั้นวิทยุก็เริ่มดังติดๆนะครับพร้อมกับว่าไฟหน้ารถของเธอก็เริ่มดับขึ้นความแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นนะครับในระหว่างทางที่มีต้นไม้ได้ขวางทางถนนเอาไว้นะครับซึ่งเธอก็ลงจอดรถลงมาแล้วก็พยายามแบกไม้ทั้ง2ออันนะครับออกไป เธอสามารถเดินทางไปต่อได้นะครับแต่เมื่อเธอกลับมาที่รถแล้วก็สตาร์ทรถอีกครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่รถเกิดควันไหม้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ารถจะเสียหายรวมไปถึงสัญญาณมือถือก็ไม่มีด้วยนะครับทำให้โฮลีน่นเนี่ยต้องโบกรถในช่วงเวลากลางคืนนะครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาตอนที่4ี่ทุ่มพอดีเลยซึ่งรถแต่ละคันที่ผ่านมานะครับก็เหยียบคันเปร่งแล้วก็รีบหนีเธอทันทีครับดูเหมือนว่าทุกคนจะกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากผ่านไป20ท,ไนนที่สิบนาทียนะตริเวณป นนจำหน้าเธอได้นะครับทำให้เธอนันเนี่ยได้ขอให้เขาเนี่ยช่วยพาเธอขึ้นรถนะครับซึ่งโฮลิโกริปที่จะหยิบทั้งกระเป๋าสัมภาระแล้วก็ทิ้งรถเอาไว้แล้วก็เขาจะพาเราไปที่โรงแรมหรือว่าโมเท่งระหว่างทางที่นั่งรถอยู่นะครับคนที่ช่วยเหลือก็ถามกับเรามากมายนะครับว่ารถเสียนเนื่องจากสาเหตุอะไรนะครับซึ่งโฮลิโกบอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับรถของพ่อที่เก่าแล้วนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเขายังแนะนําว่าอย่าไปหลงเชื่อกับเรื่องสยองขวัญที่ไอ้คน ที่เป็นพนักง,งานเก็บเงินพูดนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นจริงๆซึ่งแน่นอนว่าถ้าซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะมีใครบางคนทําให้รถของฮอลลี่เสียก็เป็นได้นะครับรวมไปถึงเธอยังได้รับคําเตือนจากชายที่มาช่วยเหลือเธอนะครับว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับพวกเขาเหล่านั้นนะครับพวกเขาก็จะไม่ไม่ยุ่งกับเราเช่นกันนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกม,มากๆเลยที่เขามาเตือนอะไรแบบนี้นะครับในเวลาต่อมาช่วงเที่ยงคืน8ปดนาทีนะครับรถก็มาจอดที่หน้าโมเทลหรือว่าโรงแรมนะครับพร้อมกับสัมภาระของฮอลลี่ครับ ไปพบกับพนักง,งานโรงแรมนะครับแล้วก็ได้ทําการเริ่มจอมที่พักในห้องหมายเลข9้านะครับแล้วก็จ่ายตังค์รวมไปถึงค่าย,ยกรถในตอนเช้าด้วยนะครับหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้ามาในห้องหมายเลข9้านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีกลิ่นเหม็นๆเ,เหมือนกับบ้านไม้เก่าๆซึ่งพอเธอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ได้พบกับทอมมี่ที่อยู่ในห้องน้ำครับซึ่งทอมมี่เป็นพนักง,งานทําความสะอาดนะครับที่ขอให้เธอออกมาก่อนนะครับแล้วก็ไปหยิบสัมภาระเพื่อที่จะทําความสะอาดห้องเสกอน,นะครับซึ่งน่นอนว่าเธอก็ไปเตรียมยกสัมภาระแล้วก็เตรียม จะพักผ่อนแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าทอมมี่ก็บอกกับเราว่าเดี๋ยวจะยกรถมาให้นะครับแต่ว่าในช่วงเวลาที่ฮอลลี่กำลังจะนอนนะครับดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนนะครับอยู่ที่ม่านกระจกแล้วก็มองเธอทะลุเข้ามาในห้องนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกมากๆเลยทําให้ฮอลลี่ก็รู้สึก ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วก็เป็นกังวลมากๆนะครับทำให้เธอเนี่ยตัดสินใจว่าจะไปกดตู้ซื้อกาแฟมาเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนั้นหลับนั่นเองซึ่งพอเข้ามาที่ตู้กาแฟนะครับก็ได้เลือกกาแฟแล้วหลังจากนั้นเธอก็ดื่มเข้าไปเสร็จแล้ว เธอกับกลายเป็นภาพหลอนเฉยเลยครับแล้วเธอก็เริ่มที่จะมึนหัวทําให้เธอรีบ,รบ,รบกลับห้องไปที่ห้องหมายเลขเก้านะครับซึ่งตู้กาแฟเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณห้องหมายเลขสนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะมีใครอยู่ในนั้นด้วยนั่นเองหลังจากนั้นเธอก็รีบเข้าไปนอนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าพอเธอสะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้องตีสามเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีใครไปแอบอยู่ที่ตู้เสื้อผ้านะครับ แล้วหลัจงจากนั้นเนี่ยก็ได้พบว่ามีเหมือนกับใครเคาปะประตูเข้ามานะครับซึ่งนั่นก็คือพนักง,งานโรงแรมนะครับที่เข้ามาเตือนเรานะครับว่าส่งเสียงดังนะครับหลัจงจากนั้นเนี่ยพนักง,งานโรงแรมก็บอกว่าทําไมดูเหมือนว่าตาเราจะเริ่มแดงนะครับแล้วหลัจงจากนั้นเธอก็บอกว่าเนี่ยมันมีตู้ชงกาแฟที่ทําให้เธอตาแดงนะครับทาให้พนักง,งานโรงแรมเริ่มสงสัยนะครับว่าในโรงแรมเราไม่มีตู้กาแฟนะครับทาให้ตัวของฮอลลี่นะครับต้องพา เจ้าพนักงานโรงแรมไปดูว่าตู้กาแฟมันอยู่ตรงบริเวณห้องที่4นะครับซึ่งพอเราเดินไปปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่มีตู้กาแฟอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีท้ายรถที่เปิดเอาไว้อยู่ด้วยนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ได้คําแนะนําจากพนักงานโรงแรมนะครับว่าให้กินยาที่อยู่ตรงลิ้นชักนะครับแล้วก็เข้าไปพักผ่อนนะครับ หลังจากที่ทานยานแล้วก็นอนไปนะครับดูว่าจะมีแสงแฟลชที่เปล่งประก,กายออกมาจากตรงบริเวณมากนะครับทําให้เราก็สังเกตได้ว่าเหมือนจะมีใครถ่ายรูปเราเอาไว้ด้วยนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะกินยานแล้วก็พักผ่อนนะครับแต่ดูเหมือนว่าในตู้เสื้อผ้าจะไม่มีใครอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้น จะมีเสียงร้องทักทายสวัสดีนะครับแล้วก็ขอให้เราเปิดประตูในห้องให้หน่อยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นฉากจบของเกมนี้เลยครับในส่วนของฉากจบจะมีด้วยกันอยู่หลายแบบนะครับในฉากจบแบบแรกก็คือว่าเราจะเปิดประตูให้กับชายปิศาคนนี้นะครับซึ่งเขาจะเป็นชายที่สวมเสื้อสีขาวแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นตำรวจนะครับแล้วหลังจากนั้นพอเราเปิดประตูให้กับเขาปุ๊บเขาก็จะเล่นงานเราทันทีครับ แต่ถ้าเราไล่เขาไปนะครับเขาก็จะเริ่มพังประตูหลังจากนั้นเราต้องไปหลบที่ตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็ต้องปิดไม้เงียบนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มพังประตูเข้ามาสำรวจตามหาเรานะครับ แต่ว่าโชคดีนะครับที่เขาไปสำรวจที่ห้องน้ําเสร็จแล้วพนักงานโรงแรมก็มาช่วยเราไว้ทันนะครับแล้วก็บอกว่าอย่าไปแจ้งความแล้วก็ไม่แจ้งเรื่องนี้ให้กับตํารวจฟังนะครับเพราะว่าจะทําให้โรงแรมนนั้นเสียหายและเธอก็ได้รับความรู้ว่ามันมีเหมือนกับลัทธิบางอย่างแล้วก็ทําให้ทอมมี่พนักงานที่ทําความสะอาดนะครับได้ลากรถของเธอแล้วก็ไปส่งเธอในที่จุดหมายปลายทางนั่นเองนะครับผมและเธอก็ไม่มีวันที่จะขับรถเดินทางไกลแบบนี้อีกแล้วนั่นเอง เบีย์ทูฟาทอมตอนที่3 คาสันเฮาส์หรือว่าดูแลบ้านคุณคาสันสยองครับชายหนุ่มที่ชื่อว่าโ oh นอาเบเกอร์ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตอนที่เขาอยู่ในช่วงอายุ18ปีที่ได้รับงานในการดูแลบ้านของคุณรอยคาสันเจ้าของบริษัทสื่อโฆษณาใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โน oh อาตอบรับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรทําในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นั้นแถมยังได้เงินค่าขนมเกือบต้อง100รอดอลลาร์เลยทีเดียวแถมยังได้ทํากันบ้านในช่วงวันหยุดในบ้านหลังใ,ใหญ่อีกด้วยแต่ในคืนนั้นเองก็มีใครบางคนพยายามที่จะบุกบ,บ คุณาสันด้วยสวัสดีครับยูกูวอซัมทีวีเช่นเคยวันนี้ก็จะมาสรุปในเรื่องของเกม f เฟี to f a าทอมเฮาส์คาสันนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายหนุม่มชื่อว่าโนอาเบเกอร์ a ที่ได้ฝันเห็นร้านเครื่องซักผ้าอัตโนมัติที่เต็มไปด้วยภาพหลอนนะครับแล้วเขาได้พบกับชายคนหนึ่งที่ได้สั่งให้โนอาไปตามหาผงฟอกขาวนะครับแล้วเขาก็โมโหมากๆเลย ในขณะที่พ่อของเขาครับก็ปลุกให้โนออาตื่นขึ้นมาจากความฝันนะครับแล้วก็เริ่มที่จะไปเตรียมตัวทํางานที่บ้านของคุณคาสันนะครับพ่อของโนอาบอกให้ตามหาคุณแจที่บ้านคุณคาสันที่แอบอยู่ที่หินปลอมตรงบริเวณบ้านสุนัขของคุณคาสันนะครับและให้ไปดูแลบ้านจนถึงเช้าวันต่อมาโนอาลงรถแล้วก็พ่อได้ขับรถออกไปแล้วก็บอกให้ลูกโชคดีนะครับอย่างไรก็ตามสาเหตุที่คุณคาสันให้โนอามาเฝ้าบ้านแห่งนี้เพราะว่าหมาของคุณคาสันเนี่ยมีอาการป่วยจึงทาให้ ต้องมีคนดูแลอยู่ที่บ้านนะครับคุณคาสันไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าเป็นเพื่อนของคุณพ่อนั่นเองโนอาก็ตอบรับผ่านการส่งข้อความว่าเขาจะดูแลบ้านให้โดยบ้านของคุณคาสันนั้นก็มีอุปกรณ์ราคาแพงอย่างกล้องแล้วก็อุปกรณ์ในการถ่ายสื่อโฆษณาต่างๆทําให้มีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยอย่างกล้องวงจรปิดแล้วก็ เสียงสัญญาณเตือนด้วยโดยโนอาห์มีแฟนสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอเวอร์ลินคูเปอร์ครับเธอมีนิส,สัยติสติสนิดน,นึงก็คือว่าจะมีการส่งข้อความหาโนอาห์แล้วก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจผิดของแฟนใหม่กับแฟนเก่าของโนอาห์ครับแฟนเก่าของโนอาห์เนี่ยจะมีชื่อว่าคาราครับที่ไม่ใช่เป็นแฟนที่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําให้โนอาห์เนี่ยกลัวเธอในช่วงเวลาต่อมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเอเวอร์ลินคูเปอร์ก็บอกครับโนอาห์ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่ผานไปแล้ว Noah, ก็ ได้พยายามลืมเรื่องนี้เอาไว้ หลังจากนั้นโนอาห์ก็จะเข้ามาในบ้านแล้วก็ได้ดูแลตรวจสอบในบ้านขนาดใหญ่ของคุณคาสันที่จะมีระบบรักษาความปลอดภัยผ่านการดูตรงคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าคุณคาสันนั้นได้ส่งมเมสเซจมาหาโนอาห์ว่าคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยเกิดเสียหายนะครับและกล้องไม่ทํางานทําให้โนอาห์เนี่ยไปตรวจสอบคอมพิวเตอร์แล้วก็ตรงโปรแกรมแอนตี้ไวรัสนะครับหลังจากนั้นก็มีการแก้ไขเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้แล้วก็เปิดกล้องวงจรปิดได้สําเร็จอีกครั้งหนึง่งโดยคุณคาสันก็ขอบคุณนะครับแล้วก็จะตอบแทนด้วยทิปและโนอาห์ก็ ดินมาป้อนมันนะครับลาซาดันเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาว่างของโนอาครับทำให้โนอาก็สามารถดูรายการทีวีที่แฟนส่งให้ดูได้แต่ว่าก็จะมีเสียงเคาะประตูแล้วก็เสียงเคาะกระจกแปลกๆเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าโนาก็ไม่สนใจอะไรครับโนาก็นั่งดูรายการทีวีของแฟนต่อไปจากนั้นก็ได้รับข้อความจากคุณคาสันให้ไปซื้ออาหารแล้วก็ของกินนะครับซึ่งดูเวมว่าจะเป็นการทําหน้าที่เกินการเฝ้าบ้านไปแล้วโนารู้จักคุณคาสันดีครับก็เลยไปซื้อของให้ที่ลาสะดวกซื้อนะครับจนโนอาได้พบกับเพื่ ชื่อว่าโฟเนอร์กับแอนดี้ที่เพิ่งจะพบเจอกับแฟนเก่าของโนอาที่ชื่อว่าคาร่านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เหมือนกับว่าจะซื้อเป็นกระป๋องหลายๆอย่างเหมือนกับจะเป็นการจัดงานปาร์ตี้นั่นเองนะครับซึ่งแฟนเก่าของโนอาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่า3ปีนะครับแล้วเธอก็มีอาการแปลกๆอย่างเช่นไม่ชอบแต่งหน้าแล้วก็ทําหน้าสมโม,มนะครับทำให้ดูเหมือนว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้โนอาเลิกกับคาร่าก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามโนอาก็ได้ซื้อขอขงตาม คุณคาสันบอกนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาบ้านด้วยจักรยานครับซึ่งแอนดี้ก็ได้ส่งข้อความให้กับโนอานะครับซึ่งมีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณคาสันบนโลกอินเทอร์เน็ตครับที่ได้เผยว่าอดีตภรรยาของคุณคาสันได้ได้ส่งจดหมายคู่ว่าจะมีการทำร้ายกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามีการหย่าร้างกันแล้วก็อาจจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งเป็นข่าวหรือที่ทําให้โนอาน,นั้นก็เริ่มวิตกกังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านคุณคาสันในคืนนี้หรือเปล่านะครับ เกิดขึ้นมาสรุปแล้วมีชายคนหนึ่งที่มาส่งพิซซ่าอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งโนอาไม่ได้สั่งมันนะครับแต่ว่าคนที่สั่งก็ยืนยันว่าที่อยู่ตรงนะครับแล้วก็ให้ส่งมาที่นี่นั่นเองนะครับด้วยความสงสัยของโนอาก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะกินดีหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ได้รับข้อความจากคุณคาสันนะครับว่าจริงๆแล้วคุณคาสันนี่แหละฮะเป็นคนสั่งพิซซ่าให้กับโนอากินนั่นเองนะครับแล้วโนอาก็จะนั่งกินพิซซ่าแล้วก็ดูรายการทีไวีไปเพลิน,นะครับ หลังจากนั้น,นโนอาก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่กล้องวงจรปิดนะครับแต่ว่าก็ได้พบกับเงาของผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนจะมาส่งช่อดอกไม้วางไว้ที่หน้าบ้านพร้อมกับกดกิ่งเรียกนั่นเองทำให้โนอานั้นก็เริ่มพิจกกังวลน,นะครับแล้วก็ถามว่าเธอเป็นใครนะครับแต่ว่าพอเปิดประตูไปก็เป็นแค่ การวางดอกไม้เท่านั้นนะครับซึ่งช่อดอกไม้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นการคาดเดาว่าจะเป็นหนึ่งในดีตภรรยาของคุณคาสันนะครับที่ได้ส่งดอกไม้อันนี้มาให้นั่นเองโนอาก็ได้รับข้อความปริศนาในช่วงเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับที่บอกว่านายอร่อยกับมือข้ามหรือเปล่า แต่โนอาห์มองโลกในแง่ดีครับว่าอาจจะเป็นคนที่ส่งข้อความผิดหรือเปล่านะครับทำให้โนอาก็ไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าข้อความมันก็ดูเหมือนว่าจะเจาะลึกไปสู่ตัวโนอาเองครับทั้งประโยคที่มันดูเหมือนว่าจะเป็นการหึงหวงแล้วก็ดูโมโหอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้โนานั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นการกันแกล้งกันของเพื่อนทั้งสองคนที่เจอในร้านสะดวกซื้อหรือเปล่านะครับโนอาก็ไม่ได้สนใจครับแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยโนาก็เริ่มที่จะไปทำการบ้านหลังจากนั้นเขาก็งีบหลับไปครับเวลาผ่านไปช่วง ครึ่งครับโนอาได้ตื่นขึ้นมาเนื่องจากว่าอยู่ดีไฟก็ดับขึ้นนะฮะแล้วก็หมาก็เริ่มเห่าเสียงดังครับโนอาคิดว่าน่าจะเป็นการกันแกล้งของเพื่อนเพื่อนทั้งสองคนอีกแล้วนะครับก็เลยไปเปิดเปิดสวิตช์แบบไม่ได้คิดอะไรนะครับอย่างไรก็ตามตัวโนอาเองได้รับข้อความปริศนาครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าไหนบอกว่าเรายังเป็นเพื่อนกันได้ไงโนอาถามว่านี่นายเป็นใครกันแน่แล้วก็บอกว่าตูเนอร์มันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับแล้วก็นึกว่าเป็นเพื่อนแกล้งนั่นเองโนอาก็รีบที่จะไปทําการบ้านต่อนะครับแล้วจ กล้องวงจรปิดนะครับและดูเหมือนว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในบ้านนะครับแต่ว่านอาก็ลงไปสำรวจข้างล่างแต่ก็ไม่เจออะไรนะครับแต่ว่าได้เจอว่ามีไมโครเวฟได้เปิดอยู่นั่นเองก็เลยไปปิดมันทาให้เขาก็ได้รับข้อความอีกครั้งหนึ่งแล้วครับแล้วเขาก็คิดว่านี่จะน่าจะเป็นการกันแกล้งกันแล้วก็ได้มีการส่งข้อความไปหาแอนดี้กับจูเนอร์ครับสุดท้ายแล้วต้องสองคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นนะครับแต่ว่าทพ้งเพื่อนทั้งสองคนนั้นไปดูหนังอยู่ที่บ้านขออีกหลังหนึ่งนั่นเองนะคร โนอาห์ก็เริ่มที่จะวิตกกังวลเกิดขึ้นแล้วก็รีบเข้าไปในห้องเพื่อที่จะได้รับข้อความจากแอนดี้ครั้งหนึ่งให้ไปอ่านบทความของคุณคาสันเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ได้พบว่ามีสาวคนหนึ่งนั้นได้ถือมีดแล้วก็ขึ้นมาที่ห้องที่อยู่ชั้น2แล้วนะครับซึ่งนั่นก็คือแฟนเก่าของโนอาห์ที่ชื่อว่าคาราครับที่คิดถึงโนอาห์แล้วก็พยายามที่จะสังหารเขาเนื่องจากว่าน่าจะเจอโนอาห์ตอนที่อยู่ที่บ้านของคุณคาสันนะครับทำให้โนอาห์นั้นเนี่ยก็รีบที่จะ ไปหลบอยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์นะครับเพราะประตูด้านนอกของห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะถูกปิดกั้นเอาไว้นะครับทำให้ตัวของคาร่านะครับก็เริ่มที่จะมีการตะโกนหาโนอาแล้วก็บอกว่าโนาโนาทําไมเธอถึงไม่ยอมรับฉันแล้วก็ยังไม่ยอมเป็นเพื่อนกันอีกนะครับสุดท้ายแล้วดูเหมือนว่าโนานั้นก็จะถูกคาร่านั้นเล่นงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวโนาเองก็ไล่ตัวคาร่าให้ไปนะครับไม่งั้นเขาจะแจ้งตํารวจทันทีครับทำให้โนานั้นก็รีบไปหลบที่ห้องเครื่องซักผ้าครับ คาร่าก็รีบเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าก็ไม่เจอโนอาโนอาก็รีบออกมาในช่วงเวลานั้นทันทีครับหลังจากที่ออกมาจากบ้านได้โนาก็รีบแจ้งตำรวจนะครับแล้วก็คาร่านั้นก็หายตัวไปแล้วนะครับหลังจากที่ตำรวจมาสุดท้ายแล้วตำรวจก็ไปตามหาที่บ้านของคาร่านะครับแล้วก็ดูว่าเธอนั้นเสพยาครับแล้วเธอก็ดูเหมือนว่าจะมีอาการจิตหลอนนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมาไล่ล่าโนอาตอนที่เห็นเขามาที่บ้านของคุณคาสันครับทำให้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้โนานั้นก็ไม่ลืมไม่ลงจริงๆนะครับว่าแฟนสาวของเธอที่เคย เป็นอดีตแฟนเก่าเนี่ยมีอาการติดยาแล้วก็จะน่ากลัวแล้วก็จะโมโหทุกครั้งนะครับแล้วก็โมโหสิ่งที่โนอาเคยเลิกกับเธอ่นองนะครับสุดท้ายแล้วคนตํารวจก็ไปจับตัวคาร่านะครับแล้วก็ได้เห็นหลักฐานที่มัดตัวเธอนะครับทั้งตัววิดีโอฟุตเทจที่มีการถือมีดของบ้านคุณคาสันนะครับแล้วก็จะมาเล่นงานตัวโนอานั่นเองนะครับตอนที่ f ี่เฟียตูฟาทอมไอรอนบาร์ลุคเอาเรื่องจะเล่าถึงชายหนุ่มที่ชื่อว่าแจ็คเนลสันอายุ24ปีทํางานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังไฟป่า่าที ที่หอคอยสุขในป่าที่มีชื่อว่าไอรอนบางที่อยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐ ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันสวยงามและธรรมชาติและยังมีความเงียบสงบและสวยงามอีกด้วยแจ็คเนลสันเนี่ยเคยทํางานเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานมาก่อนและเขาก็ชอบกับอาชีพนี้มากๆครับเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะไปวุ่นวายกับชีวิตของคนในเมืองและก็การทํางานในเมืองด้วยเพราะว่างานที่เขาทําอยู่นี้ก็เงินเดือนสูงมากๆแจ็ค <Jack S 2> เคยมีประสบการณ์ที่ดูแลอุทยานมาก่อนนะครับเขาก็เลยได้รับการเลื่อนขั้นให้มาเป็นเจ้าที่ในการดูแลระวังไฟป่าที่หอคอยสูงแห่งนี้แทนนะครับเขาได้ใช้ชีวิตอยู่บนรถ RV ซะส่วน ใหญ่นะครับที่พ่อเขาซื้อให้แล้วแจค็คเนี่ยก็ขับรถ RV มาจนถึงบริเวณมาย่างเขตพื้นที่อารอนบารเรียบร้อยแจค็คได้รับข้อความจากมิสก็อตนะครับ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไอรอนบางนี่แหละครับที่เขาได้บอกว่าให้แจ็คเนี่ยมาจอดรถอดรอที่หน้าประตูทางเข้าป่าไอรอนบางได้เลยแล้วก็ต้องเดินทางเท้าเข้าไปในหอคอยหมายเลข11นะครับที่ต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับซึ่งมิดก็ถามกับแจ็คว่าทําไมแจ็คถึงมาทํางานอาชีพนี้ล่ะแจ็คก็บอกว่าเขาชอบธรรมชาติแล้วก็ความสงบมากกว่าที่จะไปทํางานในเมืองนะครับเพราะเขาไม่ค่อยสนใจกับงานในเมืองสักเท่าไหร่มิดต้องการที่จะเช็คว่าแจ็คเนี่ยเต็มใจที่จะมาทํางานในตําแหน่งนี้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ย แจ็คก็ได้รับข้อความจากพี่สาวที่ชื่อว่าเคลาเนลสันนะครับที่บนเรื่องหัวหน้าง,งานที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็บอกว่าน้องชายตัวเองเนี่ยน่ายฉามากๆที่ได้ไปทํางานแล้วก็ได้เที่ยวชมธรรมชาติไปด้วยไม่ต้องมาใช้ชีวิตทํางานในเมืองที่วุ่นวายแห่งนี้นั่นเองแจ็คได้ส่งรูปที่เขาเปลี่ยนตําแหน่งมาทํางานเป็นเจ้าที่ดับเพลิงที่อารลนปานะครับและพี่สาวของเขาก็ดีใจกับน้องชายแล้วก็บอกว่าอย่าลืมไปแวะร้านอาหารที่มีชื่อว่าชวินริเวอร์ และเพราะว่าเขามีอาหารสุดอร่อยที่อยู่แถวโรสเบิร์กด้วยซึ่งแจ็คเน่ก็แวะไปจอดรถผ่อนคลายแล้วเข้าไปร้านอาหารที่พี่สาวแนะนำนะครับแจ็คได้สั่งอาหารแล้วก็เริ่มกินจนอิ่มครับแล้วเขาก็พูดคุยกับคนพื้นเมืองที่อยู่ในร้านอาหารครับเขาก็แนะนําตัวว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่วังเพิงที่อยู่ในแถบป่าไอรอนบังครับคนในพื้นที่ก็เล่าว่าเมื่อเดือนก่อนมีข่าวคดีเด็กหายตัวไป3คนที่เดินป่าในแถวนั้นด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการอธิบายอะไรเพิ่มเติมครับแต่ว่ามีคนพื้นที่เล่่่าาาาววมีขหรือ เด็กพวกนี้หายไปเพราะว่าอาจจะถูกมนุษย์หมาป่าหรือว่าถูกสิ่งเหนือธรรมชาติจับตัวไปก็เป็นได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยแจ็คก,ก็ยังพบกับคนที่อยู่ในร้านอาหารที่มีพฤติกรรมแปลกๆด้วยนะครับ แจ็คได้ขับรถมาเดินทางมาถึงแล้วก็มาจอดรถที่หน้าปากทางเข้าของไอรอนบาร์ครับแจ็คได้พบกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ที่ชื่อว่าบิลลี่นะครับเขาได้โผล่มาทําให้แจ็คเนี่ยตกใจแล้วก็บอกว่าเขาเพิ่งทราบเรื่องว่าแจ็คเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังป่าไม้ที่จะเข้ามาดูแลที่หอคอย1ิเหลังจากที่เขาได้ตรวจสอบข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์แล้วบิลลี่ก็บอกว่าให้แจ็คเนี่ยนำกุญแจและไฟฉายเนี่ยแล้วพร้อมกับสัมภาระเนี่ยเดินเท้าต่อไปในป่าประมาณ2งชั่วโมงครับโดยให้แจ็คเนี่ยเดินไปตามเส้นทาง ป้ายที่เขากำกับเอาไว้แล้วก็บอกว่าห้ามเดินออกนอกเส้นทางเด็ดขาดเพราะว่ามันจะมีพื้นที่อันตรายแล้วก็มีเขตที่มีสัตว์ดุร้ายอย่างมีอยู่ด้วยนั่นเองก่อนที่แจ็จะเข้าไปในปา่าก็ได้พบกับบ่ดแสของป้ายการตามหาเด็กที่หายสาบสูญไป3คนตามข่าวลือที่คนในพื้นที่บอกกับแจ็คมาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ หังจากนั้นเวลาก็จะผ่านไป2ชั่วโมงครับแจ็คที่เดินทางมายังหอคอย11ก็ได้พบกับหอคอยที่ทางเข้าเนี่ยเหมือนจะไม่มีรั้วกั้นอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามีห้องน้ําให้พร้อมกับมีเครื่องปั่นไฟและน้ํามันแล้วก็บ้านเนี่ยมีพื้นที่เก็บสเสบียงแล้วก็ฝืนให้ด้วยครับโดยด้านบนหอคอยเนี่ยก็จะเป็นหอสังเกตการนะครับที่จะให้แจ็คเนี่ยไปตรวจสอบภูมิอากาศของป่าแล้วก็ตรวจสอบคนที่เข้ามาตั้งแคมป์ รวมไปถึงตรวจสอบการเกิดไฟไหม้ที่อยู่ในป่าแห่งนี้ด้วยนะครับแจ็คเดินทางขึ้นไปบนชั้นสูงสุดของหอคอยครับและเขาก็ได้พบกับวิทยุสื่อสารที่ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่หอคอย12ครับเขาชื่อว่าคอเนอร์ครับโดยคอเนอร์จะเริ่มแนะนำแจ็คที่เป็นเด็กใหม่ให้รู้วิธีในการทำงานในหอคอยแห่งนี้นั่นเองนะครับโดยแต่ละวันเนี่ยแจ็คจะต้องทำการลงระบบในคอมพิวเตอร์โดยการตรวจแรงลมและก็สภาพอากาศในแต่ละวันนะครับรวมไปถึงเนี่ยจะต้องลงชื่อ ก่อนเวลาเที่ยงคืนครับแล้วแจ็คเนต้องตรวจสอบแคมป์ไฟแล้วก็กลุ่มควันไฟที่อาจจะก่อให้เกิดไฟป่าได้รวมไปถึงคนที่บุกรุกแล้วก็คนที่ไม่ทําตามกฎของการเข้าแคมป์ด้วยนั่นเองนะครับทำให้แจ็คเนจะต้องเริ่มในการลงระบบในวันแรกก่อนนะครับโดยการนําเครื่องอุปกรณ์ไปตรวจสอบครับแล้วแจ็คก็เริ่มลงทะเบียนลงระบบในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแจ็คก็ได้เข้าไปพักผ่อนครับแล,ล้วจากนั้นแจ็คจะแจ็คก็ตื่นขึ้นมาในช่วงตีสามยนาทีนะครับเพราะว่ามือจะมีเสียงวิทยุสื่อสารพูดคุยกัน โดยที่แจ็คเนก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรกันนะครับแจ็คก,ก็พยายามตรวจสอบว่าเขาพูดอะไรกันอยู่นะครับแจ็คเลยเดินออกมาสำรวจที่นอกห้องนะครับแล้วก็ได้พบกับชายคนนึงที่เหมือนจะเข้ามาในป่าแล้วก็เปิดไฟครับแล้วก็หลังจากนั้นแจ็คเหมือนจะไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็เข้าไปนอนต่อครับ ในคืนที่2เนี่ยแจ็คจะตื่นขึ้นมาในช่วงตอนเย็นนะครับแล้วก็ได้ดื่มกาแฟในระหว่างวันที่ดูวิวไปด้วยแล้วก็ได้เห็นพระอาทิตย์ที่ตกอยู่นะครับแล้วก็มีเสียงสัตว์แล้วก็เสียงนกร้องอย่างสงบแจ็คพยายามจะส่งรูปภาพให้กับพี่สาวดูนะครับแต่ดูเหมือนว่าสัญญาณอินเทร์เน็ตจะไม่ได้อยู่แถวแถวพื้นที่ของหอคอย1 1เครับคอนั่นได้ติดต่อมาหาแจ็คนะครับเหมือนกับว่าจะมีคนแอบลักลอบเข้ามาตั้งแคมป์ ตรงบริเวณพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะว่ามันมีควันไฟเกิดขึ้นแถวกับพื้นที่หอคอย1 1ที่แจ็คดูแลอยู่นะครับคอนเนอร์ <Corner S 1> บอกว่าให้เราเนี่ยไปดับไฟแล้วก็แจ้งพวกเขาให้ออกมาจากป่าแห่งนี้นะครับคอนเนอร์ <Corner S 1> ยังเตือนว่าตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเขตที่มีหมีอันตรายนะครับแจ็คเลยหยิบสเปรย์ไปไล่หมีครับแล้วก็พกไฟฉายไปด้วยแจ็คก,ก็ได้เดินทางไปในป่าอีกไม่กี่เมตรนะครับตรงจนถึงบริเวณจุดตั้งแคมป์พอดีครับเวลาผ่านไปในช่วงกลางดึกนะครับแจ็คก,ก็มา ว่าเหมือนจะไม่มีคนที่สนใจกดแล้วก็เข้ามาในพื้นที่อันตรายตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับด้วยสาเหตุบางอย่างแจ็คเลยเจอแคมป์ที่ไม่พบว่ามีใครอยู่นะครับคือแคมป์เนี่ย ไฟเปิดนะครับแต่ว่าไม่มีใครอยู่แคมป์เลยแม้แต่คนเดียวนะครับแจ็ค <Jack S 1> ได้ยินเสียงคนกรีดร้องนะครับแล้วแคมป์ไฟเนี่ยก็มีไฟติดอยู่ด้วยนะครับแล้วก็แจ็คเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นเหมือนกับมีใครบางคนอยู่ด้านหลังต้นไม้นะครับเขาก็ได้ตะโกนไปว่าให้ชายคนนั้นแสดงตัวนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรตอบมาครับมีแต่เสียงธรรมชาติพร้อมกับมีเสียงผิวปากกลับมาด้วยนะครับโดยแจ็คเนี่ยก็รีบไปตักน้ําแล้วก็ดับไฟนะครับที่แคมป์แล้วก็ได้รีบกลับมาเพื่อรายงานให้กับคอร์เนอร์ฟังเกี่ยวกับเรื่องประหลาดๆที่เกิดขึ้น คอนเนอร์เล่าว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็ก3คนที่หายตัวไปในพื้นที่เมื่อเดือนก่อนทําให้เป็นจุดที่น่าสนใจของคนที่จะเข้ามาเดินป่าแล้วก็มาล่าท้าผีกันรวมไปถึงมาหาสิ่งที่เหนือธรรมชาติตามข่าวลือที่เด็กได้หายไปนั่นเองนะครับ ซึ่งคอนเนอร์บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆแต่อย่างไรก็ตามก็จะมีคนลักลอบเข้ามาในพื้นที่นี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็มีหน้าที่แค่ไล่พวกเขาออกไปจากที่นี่แล้วก็ระวังไฟป่าเท่านั้นนะครับโดยแจ็คก็บอกว่าเหมือนจะมีใครบางคนอยู่ในป่าแห่งนี้ด้วยนะครับแต่เขาก็ไม่เจออะไรครับอย่างไรก็ตามคอนเนอร์บอกว่าถ้ามีอะไรแปลกๆล้วก็ให้ติดต่อหาเขาแล้วเขาจะโทรหาสำนักงานใหญ่ให้นะครับโดยแจ็คเน่ก็ได้ทําการลงทะเบียนข้อมูลของสภาพภูมิอากาศในวันนี้นะครับเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปนอนหลับครับ ในช่วงเวลาตีสามเนี่ยแจ็คจะตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่งเนื่องจากว่ามีไฟได้ส่องมาที่หน้าของเขาตรงบริเวณทอดหน้าต่างนะครับและเขาได้ยินเสียงผิวปากจากด้านนอกน,นะครับแจ็คเลยลุกขึ้นมาแล้วก็พบกับเงาตะคุ่มตะคุ่มที่หน้าต่างนะครับ มันก็ว่าจะมีชายที่คุมผ้าสีดํายืนจ้องมองเขาอยู่นะครับแล้วก็ค่อยเดินคลานเข้ามาตรงหน้าบริเวณประตูครับโดยแจ็คเน่ก็ได้เข้าไปรอจนกว่าเสียงนั้นจะหายไปนะครับหลังจากนั้นแจ็คก,ก็เปิดประตูมาก็ได้พบกับหัวโหลกของกวางแล้วก็มีลายพิธีกรรมบางอย่างนะครับแจ็คที่ตกใจมากครับก็เลยรีบติดต่อหา Connor คอนเนอร์ครับว่ามีคนแปลกๆเอาของมาวางไว้ที่หน้าห้องเขานะครับรวมไปถึงเนี่ยเขายังบอกว่าได้ยินเสียงผิวปากตอนกลางคืนด้วย คอนเนอร์บอกว่าน่าจะเป็นเด็กที่มาหรือว่ามาแกล้งแจ็คแน่ๆแ,แบบที่มิชนั้นเคยเจอนั่นเองนะครับมิชก็คือเป็นหนึ่งในเจ้าที่หอคอยสิเอ็คนก่อนหน้านี้ที่แจ็คเนี่ยก็ได้รู้จักแล้วก็พูดคุยในตอนเริ่มเกมนั่นเองนะครับ โดยแจ็คนี่ก็ยังคงหวาดระแวงอยู่ครับและเขาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับในคืนที่3ครับแจ็คได้รับวิทยุจากคอนเนอร์ว่าจะมีคนส่งพัสดุมาที่หอคอยของแจ็คนะครับให้เตรียมรับเอาไว้แล้วก็ให้ตรวจสอบตรงบริเวณเสาวิทยุครับ แจ็คได้ทําการใช้กล้องสองทางไกลตรวจสอบไปที่ตรงเสานะครับแล้วก็ได้เห็นพลุไฟนะครับขอความช่วยเหลือจากคนหลงป่าครับโดยในวิทยุบอกว่าเขาหลงป่าแล้วก็เริ่มยิงพลุไฟขอความช่วยเหลือเพื่อให้ใครเห็นนะครับแล้วก็เริ่มติดต่อผ่านทางวิทยุครับโดยแจ็คก็บอกเส้นทางเขาออกไปจากป่าแห่งนี้นะครับแล้วคนหลงป่าบอกว่าเขาได้ยินเสียงของแจ็คที่กําลังผิวปากอยู่หลังต้นไม้นะครับแจ็ครีบอธิบายว่าไม่ใช่เขานะครับแล้วก็อย่าออกไปนะครับหลังจากนั้นวิทยุก็ตัดไปครับแจ็คที่ตกใจกลัวนะ ครับ แล้วก็เหมือนกับว่าจะมีใครเคาะประตู <ster> อยู่ที่หน้าหอคอยของเขานะครับแล้วเขาก็ได้พบกับบิลลี่ครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลป่าที่หน้าทางเข้านะครับเขาได้เอาสเสบียงมาให้แล้วก็ทําตัวแปลกๆครับแล้วก็พูดว่าขอให้พระเจ้าคุ้มครองแจ็คนะครับซึ่งแจ็คพยายามอธิบายเหตุผลเหนือธรรมชาติมากมายครับทั้งเรื่องของคนที่ติดตามเขาแล้วก็เหมือนจะมีใครที่พยายามจะเดินเข้ามาในหอคอยของเขาแต่บิลลี่ก็ไม่สนใจครับแจ็คจะลงมาหยิบฟืนที่ด้านล่างน,นะครับแล้วเขาก็ได้พบกับเสียงผิวไปอีกแล้ว ชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าไซรัสครับเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลสาวิทยุสื่อสารครับและเขาก็พูดเรื่องเหนือธรรมชาติว่าบางทีอาจจะมีคนหายไปในป่าแห่งนี้ก็เป็นได้นะครับในขณะที่แจ็คก็ตอบส่งส่งไปแล้วก็เหมือนกับจะมีความสงสัยในตัวไซรัสมากๆนะครับเพราะว่าไซรัสเนี่ยรู้จักชื่อแจ็คได้โดยที่ยังไม่ได้แนะนําตัวกันเลยนะครับหลังจากนั้นแจ็คก็รีบเข้ามารายงานให้กับคอนเนอร์ฟังนะครับว่า ได้พบกับไซรัสนะครับที่เป็นเจ้าที่ซ่อมเสาวิทยุคอนเนอร์ Connor บอกว่าไม่น่าจะมีช่องซ่อมเสาวิทยุในช่วงเวลานี้หรอกนะครับเพราะว่าเสามันพังไปตั้งแต่ปีก่อนแล้วแล้วก็รองบประมาณของรัฐมาส่งซ่อมในปีหน้านั่นเองซึ่งแจ็คก็ได้จะสงสัยว่าแล้วเมื่อกี้นั้นเขาคุยกับใครอยู่กันแน่คอนเนอร์ Connor บอกว่าเขาสงสัยว่ามีคนน่าจะแกล้งแจ็คแน่ๆเลยเหมือนกับเจ้าที่คนก่อนนั้นนี้ที่เคยอยู่ที่หอคอยสิเก็โดนแกล้งเหมือนกันคอนเนอร์ Connor บอกว่างั้นเดี๋ยวผมจะโทรแจ้ง หน่วยงานรัฐให้เข้ามาสำรวจในป่าแห่งนี้โดยต้องใช้เวลาอีกประมาณ2-3ถึง3วันนะครับโดยแจ็คก็เริ่มสบายใจครับแล้วเขาก็เริ่มรายงานสภาพอากาศแล้วก็เตรียมตัวเข้าไปนอนครับวันต่อมาแจ็คก็ดูแลพื้นที่อย่างปกตินะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะต้องดูแลพื้นที่ของคอนเนอร์ด้วยครับเนื่องจากว่าเครื่องปั่นไฟของคอนเนอร์เกิดเสียหายนะครับเพราะว่า น้ำมันเหมือนจะหมดนะครับและแจ็คก็ต้องดูแลพื้นที่ของคอนเนอร์ไปด้วยนะครับที่อยู่หอคอย12และแจ็คยังคงติดต่อสื่อสารกับคอนเนอร์ผ่านวิทยุได้เหมือนเดิมนะครับในช่วงตี2-34นาทีคอนเนอร์นั้นได้ติดต่อวิทยุหาแจ็คอย่างเร่งด่วนนะครับและวจะตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดกับคอนเนอร์ว่าเขาได้เห็นควันไฟที่อยู่ตรงเขตบริเวณทาวเวอร์นะครับให้เราเข้าไปตรวจสอบดูคอนเนอร์ขอร้องให้เราเนี่ยจัดการเรื่องนี้แทนเขานะครับเพราะว่า เขาไม่สามารถที่จะไปในพื้นที่ตรงนั้นได้นะครับและเขาก็ขอให้เราเพียงแค่ถ่ายรูปเพื่อที่จะเก็บหลักฐานก็พอนะครับและนี่นก็จะเป็นฉากจบของเกมที่ทําให้เราได้รู้ว่าแจ็คเนี่ยได้ใช้กล้องส่องทางไกลครับแล้วก็ส่องไปพบกับกลุ่มลัทธิที่กําลังเผาอะไรบางอย่างอยู่ที่มีขนาดเหมือนกับเตียงของคนนะครับพวกเขาเนี่ยได้สวมผ้าคลุมสีดําแล้วก็มีหัวหน้าของพวกเขาที่เป็นลัทธิที่ได้ภุมผ้าคลุมสีขาวนะครับ และทาให้เขาเนี่ยก็ได้เห็นพิธีกรรมบางอย่างที่พวกเขากําลังก่อไฟครับแจ็คก,ก็ได้รีบถ่ายรูปเพื่อที่จะเก็บเป็นหลักฐานนะครับแต่ด้วยความตกใจครับเขาก็รีบกดชัตเตอร์แล้วแฟลชก็เปิดนะครับทำให้กลุ่มลทัทธิเนี่ยก็ได้เห็นแจ็คที่กําลังถ่ายรูปอยู่ตรงหอคอยนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องวิ่งรีบมาหาแจ็คที่หอคอยทันทีครับแจ็ครีบไ,ไปซ่อนตัวนะครับแล้วก็ได้พบก,กับพวกลัทธิที่กําลังไล่ล่าเขาอยู่นะครับแจ็คก,ก็เลยวิ่งหนีสุดชีวิตครับเพื่อไปหาบิลลี่ครับ แต่เหมือนก็ว่าจะไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยพวกลัทธิก็เริ่มไล่ล่า,ลาเขาต่อนะครับเขาก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาที่รถ RV แล้วก็ขับรถหนีออกมาจากป่าแห่งนั้นได้ทันนั่นเองนะครับผม และไฉากจบครับแจ็คก็ได้กลับมาเล่าเรื่องต่างๆให้กับคนในบ้านฟังแล้วก็ให้กับศูนย์ใหญ่ฟังนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครเชื่อเขาเลยครับเพราะว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องตลกแล้วก็เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติมากๆถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานแต่ว่าเขาก็ยังฟังไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับแจ็คเลือกตัดสินใจลาออกนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นทําให้เขาเนี่ยกระอักกระอ่วนใจมาตลอดนะครับในตอนที่เขาพยายามจะเข้าป่าแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวกว่าการที่จะเข้าป่าก็คือคนที่บุกลุกแล้วก็เข้าไปทํากิจกรรมผิดกฎหมายต่างๆ ซึ่งถ้าใครมีแผนที่จะเข้าไปในป่าช่วงเวลานี้เขาก็ขอให้โชคดีนั่นเองนะครับในส่วนของตอนที่5เนี่ย f a i r to f a r t h o m Woodbury Gateway นะครับจะ,ะบอกเล่าเรื่องราวของซินนี่ฮาร์เปอร์ครับสาวอายุ23ปีนะครับที่เธอนั้นทำงานเกี่ยวกับการปรึกษาและวางแผนในการท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ครับในที่พักที่มีชื่อว่า Woodbury นะครับกับเพื่อนสมัยมหาลัยของเธอครับซึ่งพวกเขาเนี่ยเหมือนจะไม่รู้เลยว่าใน ในวูดเบอรีเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับซึ่งในช่วงเหตุการณ์นั้นเนี่ยตัวของซินดี้ฮาร์เปอร์เนี่ยก็จะเข้าไปพักอาศัยอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจแล้วก็และทำงานในช่วงกะดึกนะครับเป็นไปได้ว,ว่าซินดี้เนี่ยน่าจะต้องหาวิธีเอาตัวรอด,รอดจากบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ต้องเลือกช้อยส์ให้ถูกด้วยนะครับ ในบรรยากาศของเกมเนี่ยมีการอธิบายเพิ่มเติมในตัวเชลเลอร์ด้วยครับว่าซึ่งคาดว่าซิดนีย์เนี่ยน่าจะทํางานที่ออฟฟิศด้วยนะครับในช่วงเวลากลางคืนเสร็จแล้วก็จะมีการเดินทางไปสํารวจพื้นที่ต่างๆที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับพร้อมกับทํากิจกรรมเพื่อที่จะให้ลูกค้าหรือว่าคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยได้ทํากันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกปลาเดินทางไปพูดคุยกับเพื่อนที่ร้านพิซซ่านะครับ และเหมือนจะเจอชายแปลกหน้าที่อยู่บนลิฟต์ด้วยนะครับและถามว่าเธออยู่ชั้นที่10ใช่ไหมฉันอยู่ชั้นที่8นะครับซึ่งข้าวเนาะว่าตัวละครอย่างซิดนีย์เนี่ยจะต้องเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนทักทายจากคนแปลกหน้าหรือว่าเจอกับสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ในเกมเฟ t ดูฟาทอบเนี่ยก็จะมีการบอกเล่าเรื่องราวถึงความน่ากลัวในเหตุการณ์จริงๆที่อาจจะเคยเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นได้น,นั่นะครับผม แล้วทางในเรื่องของตัวเกม Fate to ทูฟาทอปเอพิโซดที่5มาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึงแล้วกันนะครับซึ่งคาดว่าเขาน่าจะวางจำหน่ายช่วงเดือนสิงหาคมนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึงแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เหมือนทางทีมพัฒนาน่าจะสร้างเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่ต้องการปรับแก้แพชชิ่หน่อยเท่านั้นเองนะครับ เท่านี้ก็จะเป็นในส่งตัวเนื้อเรื่องทั้งหมดของจักรวาลเกมเฟรทูฟ้าทอมที่ผมเคยทําทั้งหมดเอพิส od 4ตอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนที่ห้ามาเดี๋ยวก็จะมาทําอีกทีหนึ่งครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ฉากจบด้วยแล้วก็มีการเล่นเกมเพลย์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยครับไว้พบกันในวิดีโอหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ